สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือขายของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตามทุกจังหวัดจริงๆก็ทั่วโลกเลยใครฟังอยู่ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้รับสัญญาณนี้ด้วยเหมือนกันมาได้ให้ฟังสิ่งที่เป็นแม่บทคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่แล้วตื่นมาทุกเช้าข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงแล้วก็โอ้ พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วตัวท่านเป็นเป็นไม่อยู่มีแต่มรดกที่เป็นคำสอนเป็นริยะวงทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้เรารักษาให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคำสอนเหล่านี้แหละตั้งบงุงเป็นมรดกที่ท่านได้มอบไว้สืบต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนบัดนี้สอง0ันกว่าปีแล้ว บุคคลที่รับมอบมรดกเหล่านี้มาได้ปฏิบัติเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีทำให้เรายังมีข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นระยะวงให้เราได้สืบต่อปฏิบัติไม่เป็นคนสุดท้ายที่จะเก็บความรู้นี่เอาไว้แต่นำความรู้นี้มาทำแล้วทำให้คหนอื่นเขาเห็น อคุณเอ่นเขาเห็นอน,นี่นเป็นการสืบต่อละเป็นการบอกต่อละอาจจะไม่ได้บอกด้วยวาจาแต่แสดงออกให้ดูด้วยความคิดบ้างด้วยการกระทําทางกายบ้างด้วยการพูดจาที่เป็นไปในทํานองคลองธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาด้วยเป็นเจ้าของด้วยทรงต่อด้วย ด้วยการนำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติธรรมะเหล่านี้่านผูฟังเราได้ยินได้ฟังเห็นตัวอย่างจากที่ไหนเห็นตัวอย่างแล้วเราเอามาทำํำทำความเข้าใจในบางเรื่องบางราวให้เกิดการน้อมนําที่จะนําไปปฏิบัติได้อันนั้นมันจะดีเวลาที่เราจะนําธรรมะมาปฏิบัตินํามาทําได้ในตามผูฟังเราก็ต้องมีการดูข้อมูลต่างๆเหล่านั้นตรวจสอบ ตรวจทานการบ้านในบางครั้งบางครา,า,าวเพราะว่าก็มีข้อมูลหลากหลายอย่างในปัจจุบันนี้แตะวังข้อมูลที่เป็นสิ่งที่นอกแนวเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคําสอนของพุทธ,ธะแต่มันหลงปนเข้ามาจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันก็ไม่ใช่มันก็มีอยู่อันนี้เราก็ต้องยอมรับต้องดูต้องคอยระวังแต่ก็ไม่ใช่ไว้ที่มีอยู่ เราจะไปเหมาว่ามันไม่ดีทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เราก็จึงต้องมีการเลือกดูมีการตรวจสอบมีการพิจรารณาให้รอบคอบลักษณะที่เราจะดูได้นั้นก็คือว่าจะต้องกลับมาเทียบเคียงกับที่ตัวแม่บทตังง้งไวงแม่บทที่เป็นคำสอนที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่หลายชั้นเป็นหลายพันปีที่มันทับทับกันมา ราะฉะนั้นเราต้องมีการแยกแยะให้นำมาสู่ตัวแม่บทจริงๆที่พุทธะได้กล่าวอภับอกอไว้ถ้าอ่านข้อมูลใดๆศึกษาพิจารณาแล้วมันจะไปออกนอกแนวนอกทางที่จะเข้ามาสู่ในทางคำสอนไปนอกทางที่จะไม่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พรามนิพพานเนี่ยเราก็จะต้องปรับใหม่แก้ไขใหม่ เพราะฉะนั้นในทุกสัปดาห์ทัานผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวที่เป็นแม่บทมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังสั้นบ้างยาวบ้างตามเวลาที่มีตามเวลาที่เขากําหนดให้เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรเป็นเรื่องราวที่มาในอัตคตาบ้างบางทีก็บอกแยกชั้นให้ว่าข้อมูลนี้มาในส่วนไหนส่วนไหนบางทีก็ไม่บอกเลยทัานผู้ฟังไปคิดเอาเองบ้างนะเพื่อที่ให้เราได้รู้จัก ตรวจสอบรู้จักในการที่จะทําความเข้าใจที่สําคัญนั่นคือการทําความเข้าใจทําความเข้าใจเพื่ออะไรตรวจเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรวจนี่ไม่ใช่ให,หาข้อผิดคอยทิมแทงกันว่าเธอผิดฉันถูกนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการตรวจตรวจสอบนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะเข้าไปในใจมันจะปฏิบัติได้อันนี้คือสำคัญ ไม่ใช่ว่าจะมาคอยทิ่มแทงจับผิดคนอื่นแต่ตรวจสอบให้รู้ว่าอันไหนถูกมันจะได้ทําให้มันถูกไอ้ที่มันผิดก็จะได้เลิกทําซะในสัปดาห์นี้ในนาเรื่องราวที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรชื่อว่าจุลปุณณมสูตรอันนี้มาในเล่มที่14เริ่มต้นที่ก็หนึ้อ 130. อันนี้ในฉบับหลวงก็ตามฉบับ มหาจุลาลงรกรราชวิทยาลัยอันนี้เขาจะใช้เล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ130รประสูตรชื่อว่าจุลาปุณน,นมสูตรเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบระหว่างคนไม่ดีกับคนดีโดยตอนนั้นพระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขา ที่ชื่อว่าบุพพารามคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญด้วยก็เทศให้พระฟังนั่นแหละพอเข้าสู่ยามแรกแห่งราตรีพระภิกษุทั้งหลายก็มารวมตัวกันเห็นเหตุปัจจัยเหมาะสมสพระพุทธเจ้า,าเห็นดังนั้นด้วยความที่ทุกคนเป็นผู้นิ่งทุกคนพร้อมมีสติสัมปชัญญะในการที่จะฟังธรรมเนี่ยพระองค์ก็เทศให้ฟัง โดยในวันนั้นเห็นภิกษุมีความพร้อมอย่างนี้แล้วก็จึงกล่าวถึงเรื่องของอสัตบุรุษอสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีนั่นเองเปรียบเทียบกับสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือคนดีนั่นเองคำว่าสัตบุรุษนี้บางทีก็ใช้แสดงถึงคนที่เป็นบัณฑิตก็มีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอสัตบุรุษคือคนไม่ดี ็จะเปรียบเทียบกับคนพานบัณฑิตเนี่ยเปรียบเทียบกับคนพานสัตบุรุษก็เปรียบเทียบกับสัตบุรุษตะบัณฑิตนี่แปลว่าฉลาดก็เปรียบเทียบกับสัตบุรุษพานแปลว่าโง่ก็เปรียบเทียบกับสัตบุรุษในลักษณะนี้บางทีท่านก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลบุญนรมสูตรนี้ใช้คาว่าสัตบุรุษ เปรียบเทียบกับคาว่าสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีเปรียบเทียบกับคนดีนั่นเองโดยได้กล่าวถึงคุณธรรม9้าอย่างที่หวังคุณธรรม9้าอย่างที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนไม่ดีหรือคนดีนนในเรื่องอื่นๆที่อื่น,น,นบัณฑิตหรือคนพานบางทีก็บ่งบอกด้วยลักษณะสมอย่างบ้างทางกายวาจาใจลักษณะ4อย่างบ้างมีการคบเพื่อนมีการ การพูดคุณธรรมต่างๆในที่นี้ได้ยกคุณธรรม9ก้าอย่างด้วยกันที่จะบ่งบอกถึงลักษณะของคนว่าจะดีหรือจะไม่ดีในข้อแรกนั้นพูดถึงการที่เขาจะรู้จักซะก่อนว่าจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีจะรู้ไหมว่าคนไม่ดีหรือคนดีนั้นต่างกันอย่างไรคนที่เป็นคนไม่ดีในตะวันตกก็จะไม่รู้ คนไม่ดีเนี่ยก็จะไม่รู้แหละว,ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเขาจะบอกความแตกต่างไม่ได้ส่วนคนดีนั้นจะรู้จะสามารถบอกได้ทาไมถึงเป็นเ่นั้นะบฟังเพราะว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยนะเวลาเขามองเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมองแต่ข้อไม่ดีไปหมดนั่นก็คือว่าเพ่งโทษติเตียนไม่ชอบมีลักษณะจิตแบบหาเรื่องเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ทำให้เห็นไกลๆก็คิดว่าไม่ดีไปหมดเขาทำดีกันก็ว่าไม่ดีคนดีก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีคนไม่ดีก็เมาไปหมดว่าไม่ดีแล้วคนที่ไม่ดีเนี่ยทำชั่วทำบาปทำผิดใช่ไหมจะให้จิตมาเป็นอารมณ์เดียวเห็นความแตกต่างชัดเจนเหมือนน้ําที่มันใสๆเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันก็จะขุ่นอยู่ตลอดเวลาพอขุ่นแล้วมันก็จะมองไม่เห็นอะไรว่ามีอยู่ในน้ํา ลึกหรือตื่นอย่างไรก้นทั้งมีอะไรจะไม่รู้เลยเช่นเดียวกันคนที่เป็นคนไม่ดีจิตใจไม่คงที่ไม่มั่นคงไม่ใสสะอาดเนี่ยเห็นสถานการณ์ใดๆรู้จักคนแบบไหนมันก็จะมึนงงมืดไม่รู้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดคิดหนึ่งก็จะคิดเบียดเบียนด้วยไม่ได้คิดเรื่องดีๆคิดก็มักคิดเรื่องชั่วๆมันก็เลยจะไม่รู้ไม่เห็น แต่ว่าคนดีเนี่ยเขาจะทราบเต็ฝังคนดีเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครดีหรือใครไม่ดีเขาก็จะดูที่คุณธรรมที่จะได้กล่าวไปเนี่ยทั้งหมด9ก้ข้อเนี่ยเขาก็จะดูที่ตรงนี้ทําไมเขาถึงดูได้แล้วก็รู้ทราบอยู่เพราะว่าคนที่มีจิตใจงามเนี่ยนะจ,จิตใจดีเนี่ยจ,จิตใจมันใสสว่างมีความสะอาดเวลาที่มีของไม่สะอาดโผล่เข้ามาเนี่ย ก็จะเห็นชัดเจนสมมุติว่าถ้าบนผ้าขาวมีรอยเปื้อนสักนิดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าออนี้มันมันสกปรกมันไม่สะอาดแม้แต่นิดเดียวก็ตามก็จะเห็นก็จะดูรู้ได้แยกความแตกต่างออกแต่ถ้าพื้นที่ที่มันสกปรกหรือว่าห้องรกๆเนี่ยมันจะไปหาอะไรแยกแยะเนี่มันมงทีมึนไปหมดนี่คือกรณีของคนไม่ดีแต่ถ้าห้องที่เรียบร้อยจัดเรียบร้อยสวยงามสิ่งต่างๆ จะเป็นระบบหมวดหมู่หรือว่าในน้ําที่ใสเนี่ยเราสามารถที่จะแยกเห็นได้ว่าอะไรมันเป็นของแปดเพื่อนอะไรมันดีอะไรไม่ดีห้องก็เหมือนกันาวางเก็บเรียบร้อยก็จะรู้ว่าอะไรมันรกอะไรมันวางตรงไหนก็จะทราบเช่นเดียวกันจิตของคนที่เขดีเนี่ยก็จะรู้แยกแยะตรงนี้เห็นนี่คือในข้อที่1ว่าคนที่ไม่ดีจะไม่รู้จักคนที่ดีหรือไม่ดี ว่าเขาไม่ดีหรือดีอย่างไรแต่คนดีคือสัตบุรุษจะรู้ว่าคนนี้ดีเป็นสัตบุรุษจะรู้ว่าคนนี้ไม่ดีเป็นอาสัตบุรุษเขาจดหูได้นี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองท่าฟังก็จะประกอบด้วยธรรมแลนะมีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจคนที่ไม่ดีก็จะมีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจคนดีก็จะมีธรรมะอีกเล่าหนึง่ง คนละเหล่ากันตรงกันข้ามกันอยู่ในใจโดยปกติแล้วคนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงใจอยู่ตลอดเวลามีความเห็นแยง้งมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงสงสัยนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปในะด้านได้อ,อดจะมีความคิดว่างี้โดยไม่ได้คิดถึงว่าอะไรเป็นกุศลนากุศลนะบางทีถ้า เราจะต้องหน้าด้านทำกุศลเ,ออเราก็ต้องทำไม่ใช่ว่าไปหน้าด้านทำอก,กุศลน,นมันก็จะไม่ถูกแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีสุตาน้อยคือไมอ่รู้จากฟังธรรมไม่รู้จากสะสมความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นคนเกียจคร้านเผลอเรอหลงลืมสติมีปัญญาน้อยนี่คือลักษณะของธรรมะที่จะประกอบขึ้นในจิตของคนที่ไม่ดีของคนพาล ของคนโง่ของอาศัตบุรุษส่วนคนที่เป็นสัตุบรุษคือคนดีก็จะตรงข้ามกันระบว่งจะมีศรัทธาก็จะมีศรัทธา,ม,ทธามีฮิริโอตปาด้วยความกลัวความละอายต่อบาปรู้จักฟังธรรมทรงจำธรรมะนั้นเนื่องจากมีสุตตะมากก็ต้องมีส่วนที่ทรงจำได้บ้างเป็นคนที่ทำจริงนแ่แน่จริงแล้วก็มีสติไม่ลืมหลง มีปัญญาด้วยดังะะนั้นศรัทธาที่เขามีเนี่ยจะไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายยึดถือแต่ว่าเป็นศรัทธาที่มีปัญญาในศรัทธาที่มีปัญญาเนี่ยก็แสดงว่าต้องรู้จักในการที่จะตรวจสอบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้จักแยกแยะไม่งมงายแต่เป็นคนที่มีศรัทธามั่นคงต่อ,อพุทโทรธธรรมโมสังโฆนะมีธรรมะเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เหล่านี้ อยู่ในใจนริยทรั์ตรงนี้ทั้งหมด7อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนริยทรยั์คือสัทธาฮิริโอตป,ปะคือความกลัวและความลายต่อบาปเป็นผู้มีสุตตามากเป็นผู้มีความเพียรมีสติและปัญญา7จอย่างนี้คืออริยาซั์คนที่เป็นคนไม่ดีเป็นอาศัตบุรุษเนี่ยเขาจะเป็นคนจนตรงนี้จะไม่มีอริยาซั์ตรงนี้ เป็นคนพาลเป็นคนโง่เป็นคนกระจอกเป็นคนโจรด้วยส่วนคนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตเป็นคนมีทรัพย์ด้วยนั่นคืออริยทรัพย์ตรงนี้นี่คือในธรรมข้อที่สองในหมวดธรรมข้อที่สามท่านฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความพักดีคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นอสัตบุุษเนี่ยก็จะพักดีต่อคนที่เป็นอสัตบุุษคนที่เป็นคนดี ก็จะพักดีต่อคนที่เป็นคนดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีความพักดีนะแต่มีความพักดีกันอยู่นะไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเนี่ยจะไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ไปกรบครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะมีครูบาอาจารย์เหมือนกันจะมีคนที่เขาเข้าไปหาไปคบเป็นสหายสอบถามธรรมะอะไรต่างๆแต่คนที่เขาเข้าไปสอบถามเป็นสหายเป็นมิตรด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ดีเหมือนกัน ลักษณะธาตุมันจะเข้ากันได้แบบนี้โอ้พูดเรื่องไม่ดีเหมือนกันเว้ยเออมันเข้ากันได้พระองค์นี้นะเป็นสมณพราหมณ์ที่เขาสบไยบำรุงไปเป็นมิสหายคบจะเสพคบด้วยเนี่ยก็จะเป็นสมณพราหมณ์ที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาหัวเตามีศรัทธาชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีฮิริโอตปาเป็นคนเน่าในกลิ่นเหม็นออกมาแล้ว ฟังธรรมก็น้อยเป็นคนเกลียข้านไม่มีสติปัญญาแต่มักจะมีสมณพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติแบบเนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นมิตรเป็นสหายคนที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าจะไม่มีความพักดีแต่ก็มีความพักดีต่อคนที่ไม่ดีเหมือนกันอาจจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนคนที่ดีๆท่านฟังก็จะตรงกันข้ามกันในมีความพักดีเหมือนกันอยู่นะแต่ว่าตรงกันข้ามกัน ในแง่มุมที่บุคคลที่ไปพักดีนั้นบุคคลที่ไปคบหาสมาคมไปมาหาสู่เป็นมิตรเป็นสาหายด้วยเนี่ยตรงข้ามกันตรงที่ว่าสมรพราหมณ์ผู้ที่คนดีเขาจะไปคบหาด้วยก็จะเป็นสมร,รามา์ผู้ที่มีคุณธรรมเป็นอริยทรัพย์เหล่านั้นคือมีศรัทธาฮิริโอตปามีสุตตะเป็นคนทาจริงมีสติปัญญาเขาก็จะไปคบหาสมร,รามา์ประเภทนั้นนี่คือหมวดตํามในข้อที่สาม ส่วนในข้อที่สเป็นเรื่องของความคิดเตมฝฟังในข้อที่สี่ข้อที่ห้านี้พูดกันไปร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่ามีนัยยะที่เหมือนกันต่างกันแค่การลักษณะของกิริยาที่ไปกระทาในข้อที่สนั้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าความคิดมาจากภาษาบาลีที่ใช้คําว่าเจเตติคําว่าเจตตินั่นก็คือเจตนาน,นั่นเองมีความตั้งใจมีความมุ่งหมายในลักษณะไหนซึ่งถ้าคนไม่ดี ขาก็จะมีความตั้งใจมีความมุ่งหมายม,มีความคิดในลักษณะที่จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายส่วนคนที่ดีนั้นเขาก็จะมีความคิดที่จะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายตัวนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงสนิดหนึ่งว่าเอะทำไมคนไม่ดีเขาไม่น่าจะเบียดเบียนตนเองนะคือเขาจะมาตีตัวเองทําไมเขาจะมาทําร้ายตัวเองทําไมและเขาไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เพราะว่าคนไม่ดีบางทีมันก็ชอบสบายชอบแบบรีแลกซ์ชอบแบบชิลๆโลกสวยสโซโลไลฟ์ไม่ทำอะไรเออคิดว่าจะหาความสบายให้ตัวเองอย่างนี้คิดว่าจะทำให้ตัวเองดีแต่นั่นแหละทั้งหมดฝังคือการเบียดเบียนตัวเองเอา้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ่มฟักนิสัยที่ไม่ดีนะบ่มฟักความขี้เกียจบ่มฟักความไม่ใส่ใจบ่มฟักเรื่องของกาม บ่มฟักเรื่องของความไม่ทำจริงในพวกนี้เป็นลักษณะการที่เบียดเบียนตัวเองด้านนั้นเลยเบียดเบียนตัวเองท่านั้นเลยซึ่งเนี่ยเป็นลักษณะที่คนพาลคนไม่ดีคนโง่คนที่เป็นอสัตบุรุษเนี่ยเขาจะทำแต่เขาทำแล้วโดยไม่รู้ด้วยซ้ำวันนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเองต,ตื่นสายคิดว่าจะนอนให้สบายหาความสบายใช่ไหมนั่นแหะคือการเบียดเบียนตัวเองหารู้ไหมนะส่วนคนที่เขาเป็นคนดี ถึงเขาจะลําบากเขาก็จะยอมลุกอ๋อยังรู้สึกง่วงอยู่เลยแต่ก็ฟื้นลุกเอา้านะฟื้นคิดว่าตรงนี้จะเป็นการเบียดเบียนตัวเองแต่ไม่ใช่นะธรรมบัฟังอันนี้เป็นการไม่เบียดเบียนตัวเองนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณบ่มฟักการทําจริงแน่แน่จริงคุณปลูกฝังศรัทธาคุณเป็นผู้ที่มีความมั่นคงคุณเป็นผู้ที่มีความไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากนี่เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดี เป็นการที่ไม่เบีเ่ยนบปลนตนเองต่างหากลักษณะแบบนี้คนดีเขาจะมีความคิดแบบนี้มีเจตนามีความตั้งใจมีความมุ่งหมายไปในต่างนี้นี่คือในข้อที่4ส่วนข้อที่5ก็ในย่าเดียวกันนบฟังเปลี่ยนแค่แทนที่จะเป็นความคิดเป็นเจตนาอันนี้เป็นการทําไว้ในใจเรื่องของความรู้ภาษาบาลีที่ท่านใช้นั้นคือมันเตติคือเป็นคนที่แบบทําไว้ในใจนะนมันตะมันเต,ตเนี่ย อันนี้มาจากในใจเป็นหนึ่งของที่เราตั้งไว้ในใจว่าใจเนี่ยเราทําไว้ในใจอย่างไรหรือคํานี้เขาก็ยังใช้ความหมายในลักษณะว่าปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะให้เกิดผลไปในทางใดทางหนึ่งนถ้าคนไม่ดีเขาก็จะต้องการให้เกิดผลไปในทางเบียดเบียนตนเองผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายส่วนคนที่ดีเขาปรึกษาหารือกันหรือทําไว้ในใจกัน ก็พิทีจะใกล้เกิดผลเป็นการที่จะไม่เบียดเบียนตนเองทั้งผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายในข้อที่4และข้อที่5เรื่องของความคิดและความรู้ก็จะมีนัยยะที่เหมือนกันนตรงข้ามกันระหว่างคนที่เป็นอาสัตบุรุษกับคนที่เป็นสัตบุรุษแต่เป็นนัยยะเดียวกันคือเรื่องของการเบียดเบียนและไม่เบียดเบียนส่วนธรรมะในข้อที่6จําบมบังที่จะเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ เป็นคนไม่ดีกับคนดีนั่นคือเรื่องของถ้อยคําการพูดจาการปราศัยคนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยก็จะพูดจาปราศัยในเรื่องที่มันเป็นมิจฉาวาจาเป็นวาจาที่โกโหกหลอกลวงรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นไม่ได้ยินก็บอกได้ยินไม่รู้ก็บอกว่ารู้เนี่ยนี่คือลักษณะของการโกหก เวลาผู้จาก็พูดเล่นตลกโปกฮาพูดสมมุติขึ้นมาในลักษณะที่จะให้มีการหัวเราะก,กันเล่นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ก็พูดให้มันตลกขึ้นมาเฉยนั่นคือพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกแล้วก็พูดสับส่อคือยุยงให้แตกกันส่วนคนที่ดีถ้อยคํานั้นท่านผู้ฟังเขาก็จะเป็นในลักษณะของสัมมาวาจาคือพูดเรื่องที่มันดีๆพูดเรื่องที่มันจะเป็นการให้มีกําลังใจ เป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันไม่ได้พูดเล่นแต่พูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นวาจาที่มีความเชื่อถือได้พูดจาแล้วก็ให้มีความมั่นใจมีกำลังใจไม่ได้พูดตัดทอนกำลังใจกันไม่ได้พูดเน็บไม่ได้เอาหอกคือปากทิ่มแตงกันแต่พูดให้มีการชโลมใจกันให้มีน้ำใจกันคนดีๆเขาจะมีถ้อยคำแบบนี้ ก็จะตรงกันข้ามกันนี่คือในข้อที่6ข้อที่เจ็ดต้มาฟังเรื่องของการงานการง,งานการกระทําทางกายนั้นก็จะเป็นมิจฉากรรมันตะสําหรับคนที่ไม่ดีสําหรับคนที่ดีนั้นก็เป็นเรื่องของสัมมากมันตะมิจฉากรรมันตะก็คือการที่ฆ่าสาัตว์รักษาประพฤติผิดในกรรมสัมมากมันตะก็คือเว้นการจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปไม่ว่าจะเป็น การฆ่าเองเป็นการสั่งให้ฆ่าหรือเป็นการชักชวนให้ฆ่าก็ตามเขาก็จะทำให้มันมีความละเอียดขึ้นไปได้หรือการที่ไม่รักคือไม่ถือเอาทรัพย์สินจุกงไม่ได้ให้ถือเอาแต่ก่อนที่เขาให้แล้วไม่มีเจตนากิริยาในการที่จะขโมยแล้วก็ข้อที่3คือไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆคือการไม่ประพฤติผิดในกามคือในเรื่องของการงาน เราจะเห็นได้ว่าในข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6กเนี่ยก็จะมีความละเอียดที่ไล่กันไปนั่นละเอียดสุดก็จะเป็นเรื่องของความคิดคือเจติติเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งหมายยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรื่องของมันเตติคือการทําให้ในใจการปรึกษาหรือออกมาถัดมาก็เป็นเรื่องคาพูดเป็นถ้อยคําทางวาจาถัดมาในข้อที่7นี่เป็นเรื่องของการทํางานทางกายจะเป็นกายกรรมก็เป็นเรื่องของมิจฉากรรมันตะ หรือสัมมากัมมันตะในข้อที่แปดตระบูฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักที่จะทําให้เกิดเจตติคือความคิดที่จะทําให้เกิดมันเตติคือการปรึกษาหรือการทำให้ในใจที่จะทําให้เกิดการพูดจาเป็นถ้อยคําที่จะทาให้เกิดการทําทางกายเป็นการงานออกมา พราฉะนั้นสำหรับคนที่มีความคิดในทางที่จะเบียดเบียนตั้งใจว่าอย่างนั้นคนที่มีการทําไว้ในใจคือมันเตติในการที่จะเบียดเบียนคนที่จะมีการพูดจาถ้อยคําที่เป็นมิจฉาวาจาคนที่จะมีการงานการกระทําทางกายที่เป็นมิจฉากรรมันตะเนี่ยมันก็จะต้องออกมาจากจิตที่มีมิจฉาทิติแนะมิจฉาทิติก็คือความเห็นที่โอ๊ยชาตินี้ชาติหน้าไม่มีหรอกนะบาปบ,บุญอะไรไม่มี คนที่จะมารู้แล้วสอนคนอื่นอะไรเนี่ยไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสัตว์ที่เป็นเทวด,ทวดาอะไรไม่มีปฏิเสธหมดนะพวกนี้ก็จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วได้ที่บอกว่าความคิดนั้นก็นเป็นเรื่องของความตั้งใจความมุ่งหมายคือเจเตติด้วยเป็นเรื่องของการทำไว้ในใจความรู้คือมันเตติด้วยคนที่เป็นคนไม่ดีก็จะมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ก็จะตามมาเป็นพรุ่ด เป็นเทือกเป็นกระบวนส่วน,นคนที่เป็นคนดีธรรมฟวงเขาจะมามีความคิดดีมีความตั้งใจดีมีความมุ่งหมายดีคือมีเจเตเต,ติที่ดีได้เนี่ยไม่เบียดเบียนได้เนี่ยเขาจะมามีความรู้คือการทําไว้ในใจการปรึกษาหรือหรือมันเตติที่ดีเป็นการไม่เบียดเบียนได้เนี่ยเขาจะมามีถ้อยคําการพูดจาที่เป็นสัมมาวาจาเขาจะมามีการงานการกระทําทางกายที่เป็นสัมมากัมมันตะได้เนี่ยก็มาจากสัมมาทิฏฐิ ก็มาจากทิฏฐิความเห็นที่ดีที่ถูกต้องว่าบาปเนี่ยมีนะบุญมีนะแน่พอเขามีความทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าเออบาปมีบุญมีไว้คนที่ทําบุญแล้วได้ดีมีคนที่ทําชั่วแล้วไปนรกมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกหรือว่าเทวดาพวกนี้ก็มีคนที่ รู้แล้วสอนคู่อื่นให้รู้ตามก็มีเนี่ยเขาก็จะมีธรรมะของสัตบุรุษคืออย่างน้อยมีความกลัวความลายต่อบาปมีความศรัทธาจะเป็นคนทําจรงิงละการที่เขามีความเชื่อมีความเห็นอย่างนี้ก็เป็นปัญญาของเขาเป็นศรัทธาของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือคุณธรรมในข้อที่8คือเรื่องของทิฏฐิความเห็นในข้อที่๙ทุกผู้ฟังใครบอกว่าคนพาลหรือคนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ให้ทานไม่ใช่เขาให้อยู่ แต่ว่าให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่อ่อนน้อมไม่ให้ด้วยมือตนให้โดยไม่เข้าใจอะว่าผลของทานมันจะมีเป็นอย่างไรให้โดยคิดว่ามันจะไร้ผลเขาก็จะให้แบบสักแต่ว่าให้โยนโยนให้ทิ้งทิ้งให้ให้เศษเงินให้คนนี้เรียกว่าให้ทานไม่เป็นให้ทานโดยไม่เคารพคนพาลคนไม่ดีคนโง่เนี่ยเขาจะทําอย่างนี้โดยไม่รู้เรื่องรู้ผลของมันคนดีท่านผู้ฟังก็จะให้ในลักษณะตรงข้าม นะการให้ทานของเขาก็จะให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ทานนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้ทั้งสิ่งของที่นํามาให้ให้ด้วยจิตที่คิดว่าการให้ทานนั้นมีผลดีอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็จะมีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้จุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่บอกว่าคนไม่ดีหรืออาศัตรุรุเนี่ยไม่ได้ให้ทานด้วยมือตนอันนี้ก็คือหมายถึงให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่อ่อนน้อม พราะว่าบทเพียนชนะที่พระพุทธเจ้าเอามาใช้ในเรื่องของสาบุษคนดีในคุณธรรมเรื่องของการให้ทานเนี่ยคือให้ด้วยความอ่อนน้อมเช่นว่าถ้าเราจะไปใส่บาตรพระอย่างเนี้ยสถานที่ที่เราจะมาใส่บาตรพระพระจะมาบินดาบาตเนี่ยก็เละเทะ,นะปะ,ปะเปื่อนไม่ทําให้เรียบร้อยพวกนี้คือแบบโดยไม่อ่อนน้อมโดยไม่เคารพแต่ถ้าคนดีเนี่ยเขาก็จะทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนปูเสือปูอะไร ทาไวอย่างดีเตรียมไวอย่างดีอันนี้คือเตรียมด้วยมือของตนนะทําด้วยความอ่อนนอ้อมมีความเคารพมีความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งของที่นํามาให้ทั้งใจของตัวเองทั้งเรื่องศีลก็บริสุทธิ์กันเป็นตามลําดับไปแล้วก็มีความเชื่อว่าการให้ทานนั้นจะมีผลอันนี้คือคุณธรรม9้ข้อธั้งหังที่พระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบในพระสูตรที่ชื่อว่าจุละปุณณมสูตร แล้วสําหรับบุคคลที่เป็นอาสัตบุรุษถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ก็ที่ไปก็คือนรกกราเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นก็จะไปไม่ดีส่วนคนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตนั้นก็จะไปในที่ที่ดีเป็นเทวดาหรือมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่จะมาลําบากด้วยแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์พูดที่มีตนควรบูชาคำว่ามีตนควรบูชานั้นก็คือว่ามีคุณธรรมดีด อยู่ในตัวเองนี่แหละอาจจะมีจนบ้างอาจจะลำบากสบายบ้างก็ตามสบาวะในภพนั้นๆเทวดาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ลำบากมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สบายอย่างเดียวส่วนที่ลำบากก็จะมีแต่ว่ามีคุณธรรมเหล่านี้ที่จะเป็นผู้ที่มีตนควรบูชาได้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบในลักษณะนี้เนี่ยมบุฟังก็คือต้องการจะเปรียบเทียบให้บางคนถ้าฉันยังมี คุณร,รมของอาศัตรุษอยู่ฮะเมื่อรู้แล้วก็ให้เปลี่ยนตัวเองซะั่นคือไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้หรือคนดีจะพลาดเผลอประมาทแล้วกลับเป็นคนไม่ดีไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันกลับกันได้ทั้งหมดคนเราผ่านไป10ปีไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยคนที่ไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นดีได้คนดีๆก็าอาจจะเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเรารู้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง ส่วนที่ไม่ดีและส่วนที่ดีแล้วอะไรของเราที่มันไม่ดีเร,เราก็เปลี่ยนให้มันดีซะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาสิ่งนั้นไว้ให้ดีทําให้มันมีมากยิ่งขึ้นตรงไหนดีๆเรายังไม่มีเราก็ศึกษาพัฒนาทําให้มันดีขึ้นจุดประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าจะด่าคนไม่ดีหรือว่าจะด่าส่วนที่ไม่ดีของเราไม่ใช่แต่เพื่อให้เรามีการตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มันไม่ดี สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันดีเอาเราก็ปรับเปลี่ยนละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นในกายในวาจาและในใจของเราให้ได้และประตรที่เชื่อว่าจุลาปุณณาสูตรก็จบตรงนี้ทานผู้ฟังเป็นประสูตรที่110ในมัชฌิมานิกายอยู่ในเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ1นึร้ยสาและทัตตะปังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการ สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมากันได้โดยส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ปตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศี่หนึ่งหนึหรือว่าถ้าสรุปทางเว็บไซต์ก็ที่ p, com, p u r e d h a m m a c o m วันนี้เวาลามาแล้วการประชาพระ มหาภัยบูนอาพี่ปุนโนจากว่าป่าดอนหายโศสกเสจริญบอน